ช่ครับผมวันนี้นะครับก็ได้มาออกอีเวนต์ร่วมกับทาง Oppo นะครับผมเป็นของรุ่น Oppo Reno 8 Series 5G นะครับผมวันนี้ก็จะมีพี่ๆแฟนคลับทั้งพี่ๆแฟนคลับของพี่เบลล่าแล้วก็พี่ๆแฟนคลับของผมนะครับมาให้กำลังใจกันด้วยในวันนี้ครับมาแน่นมากค่ะใช่ครับผมกันนิดนึงครับอะไรนะยอดขายถล่มทลายมากเลยครับเห็นว่าเปิดตัววางจำหน่ายไปเมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ยก็คือแบบยอดขายถล่มทลายมากๆก็ขอฝากเลยละกันครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับไปจับจองกันได้นะครับขายยังไงให้หล่อเหมือนอะไรนะขายยังไงให้หล่อครับขายยังไงให้หล่อเหมือนผมก็เอาจริงถ้าอยากหล่ออยากสวยเนี่ยใช้กล้องของทาง Oppo Reno 8 Series 5G ก็ได้ครับผมเพราะว่าตัวกล้องเขาเนี่ยทำให้เรากลายเป็น The Portrait Expert ได้ง่ายด้วยครับต่อสายเป็นก้อนอะไรครับต่อสายเป็นก้อนใช่ครับผมไม่โป้แน่นอนครับกิจกรรมนี้เป็นที่จะได้เจอครับเราพี่เมลแบบไปทอดตัวอะไรนะกิจกรรมอะไรอย่างนี้มาละครกิจกรรมอ๋อกิจกรรมติดตามตัวโอกาสได้ครับผมก็สำหรับใครนะครับผมที่ไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆของทาง Oppo นะครับก็ฝากทุกคนนะครับไปกดติดตามเพจของทาง Oppo ด้วยนะครับผมกับ Facebook Oppo Thailand นะครับแล้วก็ Instagram แล้วก็ YouTube อะไรก็ติดตาม Oppo เลยครับผมฝากด้วยครับอะไรนะครับช่วงนี้ก็มีได้พักผ่อนบ้างครับเพราะว่าตอนนี้ละครก็ปิดไปแล้วเรื่องนึงกับภาพยนตร์อีกเรื่องนึงตอนนี้ก็จะเหลือละครแค่เรื่องเดียวทำให้เรามีเวลาพักได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับเรื่องปิดดูเรื่องกับพี่เจนนี่นะคะใช่ครับเรื่องมาโดดใจยาสุตาครับผมกี่เดือนคะสรุปแล้วที่แบบถ้ารวมๆทั้งหมดน่าจะประมาณ 7-8 เดือนได้ครับที่ใช้เวลาถ่ายไปเป็นปีเหมือนกันก็เกือบปีครับคือแฟนๆแบบรอคอยผลงานแบบละครเต็มๆนับรู้สึกยังไงบ้างคะเขาแบบดีเลยถูกภาพในดีใจครับดีใจที่แบบพี่ๆแฟนคลับทุกคนแบบให้การต้อนรับเราค่อนข้างดีครับผมทั้งพี่ๆแฟนคลับช่อง3แล้วก็พี่ๆแฟนคลับของเราเองด้วยเพราะนี่ก็เป็นละครเรื่องแรกของเราแล้วเราต้องมาเล่นกับพี่เจนนี่ซึ่งเป็นแบบซุปตาร์แบบโหระดับตำนานเลยมันก็ทำให้เราเก่งๆนิดนึงแต่ก็ได้กำลังใจจากพี่ๆแฟนคลับทุกคนนี่แหละครับอะไรนะครับปีหน้าน่าจะช่วงปลายปีนี้ปลายปีนี้ก็ได้รับชมแล้วครับตื่นเต้นมากครับผมเพราะว่าเราก็อยากจะให้ทุกคนที่ได้รับชมผลงานเราเขารู้สึกสนุกกับผลงานที่เราทำมาครับผมเราก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดก็ฝากทุกคนด้วยละกันครับเตรียมซีนเตรียมบินว่าไปเนาะใช่ครับก็มันก็จะมีความน่ารักของตัวละครภายในเนื้อเรื่องของเรื่องมัดหัวใจยาสุตาเนี่ยครับระหว่างตัวคุณว่ากับตัวกัจจังซึ่งตัวกัจจังเนี่ยก็คือผมและต้องเป็นช่างแต่งหน้าที่ไปแอบชอบคนที่เป็นซูเปอร์สตาร์ด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะมีสตอรี่อะไรหลายๆอย่างให้ติดตามด้วยครับวันถามวันแม่ที่ผ่านมาอะไรครับวันแม่อ๋อวันแม่ที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้เอาพวงมาลัยไปไหว้แม่ครับผมแต่จริงๆก็พยายามทำทุกปีอยู่แล้วครับกับการเอาพวงมาลัยไปไหว้คุณแม่ครับห่วงไหมเอาจริงๆเขาจะห่วงในเรื่องที่เขารู้ว่ามันไม่ดีแล้วกันครับผมเรื่องไหนที่เขาคิดว่ามันดีแล้วเราสามารถจัดการเองได้เนี่ยคุณแม่เขาก็จะปลอบครับเรื่องสาวๆเขาไม่อิสระเราในการตัดสินใจใช่ครับค่อนข้างอิสระนะครับผมสำหรับก่อนหน้านี้เพราะว่าคุณแม่เขาก็คิดแล้วแหละครับว่าแบบเราตัดสินใจเลือกรักใครคุณแม่ก็เลือกรักด้วยแล้วตอนนี้เรากับเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างหรือทำงานก่อนเป็นอย่างนี้ครับผมเป็นเส้นขนานเลยครับตอนนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันครับผมไม่มีใครกระโดดข้ามเส้นมาเลยหรอมันก็มีทักๆมาบ้างแหละครับผมแต่ด้วยความที่แบบตัวเราก็ยังไม่ได้แบบอะไรจงนี้สักเท่าไหร่แล้วก็เลยอะไรครับผมไม่มีครับผมมีทักมาแต่ยังไม่ได้ตอบครับแล้วหนูเจอแบบหนูหล่อมากหล่อไปแล้วหนูเจอใครเยอะสุดนะคะน้องกัลเจอใครเยอะสุดตอนนี้เหรอครับถ้าตอนนี้ก็น่าจะเป็นน้องจีน่าครับผมเพราะว่าช่วงนี้เราถ่ายรอจันด้วยครับทำบุญอะไรเงี้ยหนูสายมูบ้างไหมคะน้องจันครับสายมูเหรอครับจริงผมไม่ใช่สายมูตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นถามเรื่องการทำบุญหรือว่าบริจาคอะไรให้มูลนิธิอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำเป็นประจำอยู่ครับอันนี้ทำเองหรือว่ามีใครชวนก็มีบางครั้งก็เป็นคุณแม่ครับบางครั้งก็เป็นพี่ๆแฟนคลับชวนกันไปครับมันก็เป็นอีกหนึ่งทางนั่นแหละครับผมที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจในการใช้ชีวิตครับเพราะว่าพอเราแบบได้บริจาคไปหรือว่าได้ทำอะไรเกี่ยวกับพวกนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ได้ร่วมทำบุญกับพี่แฟนคลับกับครอบครัวเราก็ทำให้แบบชาติหน้าจะได้เจอนี่ครับหวังก็ได้ตอบแทนกลับมาบ้างไหมจากตอนที่เราทำบุญไปเยอะเลยไม่เลยครับผมเพราะว่าการให้มันก็คือการให้ครับเราไม่ควรหวังอะไรตอบแทนอยู่แล้วครับผมตอนนี้คือน้องกัลอยากแฟนกับนอนเรื่องอะไรบ้างเลือกนอนครับหนูนอนน้อยอันนี้ที่หนึ่งในใจอยู่แล้วครับเรื่องนอนก็คืออยากพักผ่อนใช่ครับผมช่วงนี้ก็ถ้ามีเวลาว่างก็อยากจะพักผ่อน
ให้เยอะๆครับแต่ว่าก็ได้นอนมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ก็เยอะขึ้นครับใช้พลังตัวเองเพื่อจะได้แบบหายป่วยอ่ะใช่ครับผมก็พยายามรักษาตัวเองแล้วกันครับผมเพราะว่าช่วงนี้โควิดก็ยังไม่ได้แบบหายไป 100% เราก็ยังต้องรักษาสุขภาพตัวเองอยู่นะครับ